วันนี้มาถึงแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากๆฮะตอนแรกที่คิดว่าแน่แล้วที่คิดว่าพรุ่งนี้ก็โชว์ได้แล้วพอถึงวันจริงตื่นเต้นมากฮะตอนซ้อมนี่ขาสั่นเลยตื่นเต้นเหมือนพี่ก้าวเลยค่ะครับพี่ก้าวขาสั่นหรือฟันสั่นหนาวหรอหนาวเพราะว่าแบบร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ผ่านมาเราไปซ้อมกันขนาดไหนยังไงบ้างคะเตรียมตัวก็เข้าช่องไปฝึกร้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ครูข้างนอกช่วยสอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นมีสกิลอะไรที่แบบจะได้โชว์ได้เห็นเป็นพิเศษของผมก็จะเป็นสกิลโยกเบาๆสกิลแรปแล้วก็สกิลการแอทลีตอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้นะคะสกิลเพิ่มความหนูเหรอคะก็หนูว่าทุกคนน่าจะแบบแปลกเขาเรียกแปลกตาแปลกใจแปลกหูกับเสียงที่หนูร้องมากขึ้นเพราะว่าหนูไม่ค่อยร้องเพลงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องน้อยมากแล้วก็มันก็ต้องมีการพัฒนาต้องเลือกเสียงบ้างแหละแต่พัฒนาขึ้นจริงๆอ่ะร้องดีขึ้นทุกครั้งกี่เพลงคะกี่เพลงที่เตรียมกันมาทั้งเพลงคู่เพลงเดียวรวมกันทั้ง2คน5เพลงค่ะครับเลือกกันยังไงเลือกกันยังไงว่าเพลงคู่ต้องเป็นแบบแนวไหนยังไงต้องหวานหรือว่าอะไรยังไงก็ตอนแรกก็มีทักท้วงบ้างตอนน้องแบบว่าจะเอาเพลงคู่เพลงอะไรนี่ส่งมาให้นี่เขาถามเลยว่าแบบว่าพี่ก้าวจะร้องเพลงไหนแต่ส่งมาให้เรียบร้อยนะจะร้องนี่ว่าจะแบบว่าให้เราแบบไปหามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกมีครับมีก็ช่วยกันเลือกครับก็ไปเปิดฟังแล้วก็พอดูจากคีย์ก็ดูจากคีย์ว่าเอ้ยเราจะไปกันได้อะไรเงี้ยก็เลือกจากตรงนี้ด้วยแต่เสียงส่วนใหญ่ก็คือเป็นของฝั่งน้องก็ด้วยกันค่ะก็คือส่งโพยเข้าไปว่าแบบชอบวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่าน่าจะลองไปด้วยกันได้มันมีความหมายน้องไปหนูนี่แหละเกาะพี่ก้าวไปมันมีความหมายดีๆยังไงหรือหวานยังไงเลือกจากอะไรเลือกจากความหมายเลือกจากความเพลงรักอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเพลงรักหมดเลยครับผมก็มันก็เป็นความหมายที่ลึกซึ้งอะไรเงี้ยก็แบบแอบด้วยอะไรเงี้ยแอบอะไรแอบอันนั้นแหละอันนี้เป็นเพลงที่ร้องให้เองกันฟังหรือร้องให้แฟนคลับฟังคะเนี่ยทั้งสองค่ะแอบอ่ะนะร้องให้ดูเองฟังครับคอนเซ็ปต์ Let's Go Let's Party จะสนุกสนานยังไงบ้างก็สนุกสนานแน่นอนฮะก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่ตอนไปซ้อมเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วก็ขาสั่นเพราะว่าบรรยากาศมันใกล้ชิดกันมากชิดยังไงชิดกันแบบว่าแทบจะหายใจลดต้นคอกับพี่ๆแฟนๆได้เลยทำให้ดูหน่อยมีมากครับผมแล้วอะไรอีกนอกจากเพลงแล้วมีอะไรที่จะให้กับแฟนๆก็มีเกมเนาะจริงๆแล้วจริงๆสมกับที่เขากดบัตรหมดภายในเวลา9นาทีอ่ะก็มีเกมแล้วก็เราจะทำกิจกรรมเกมเป็นแบบว่าแจกของที่ระลึกครับผมใช่ก็แฟนๆผู้โชคดีก็จะได้ของที่ระลึกจากเรากลับบ้านไปด้วยนอกจากความสนุกเล่นเกมแบบใกล้ชิดกับแฟนๆเลยไหมก็จะมีเล่นเกมใกล้ชิดกับแฟนๆมีแบ่งทีมขึ้นมาสู้กันด้วยแบ่งทีมผมกับน้องอะไรแล้วน้องกล้าเอาชนะน้องหรอผมยอมได้ครับเตรียมตัวแล้วตอนนี้พูดว่ายอมเดี๋ยวเราไปดูบนเวทีดีกว่าว่าเขาจะยอมให้หนูเตรียมตัวแล้วเลยหรอยอมได้ฮะยอมแข่งแบบแข่งไปงั้นงั้นนี้เหรอเน้นเข้าที่ว่าจริงๆก็สู้น้องไม่ได้หรอน้องเก่งโอ้โหมีอะไรเป็นเซอร์ไพรส์ยังไงอีกไหมคะมีไหมนอกจากที่เรามายังมีเป็นเซอร์ไพรส์ที่แอบบอกได้อะคะก็อย่างที่พี่ก้าวบอกเลยค่ะก็จะมีของที่ระลึกให้กับแฟนๆด้วยซึ่งของที่ระลึกตรงเนี้ยจะพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาแต่เป็นสิ่งที่เราช่วยกันทำเรียกว่าของที่ระลึกนี้ก็จะเป็นนอกจากเป็นสิ่งของที่จะได้เอาไปใช้แล้วตัวของที่ระลึกเนี้ยก็จะเป็นเหมือนคีย์การ์ดเป็นเหมือนการ์ดเมมโมรี่ความทรงจำเก็บไว้ในเหตุการณ์ของ9 PP Fanmeet 2024ในครั้งนี้ค่ะครับผมใครที่ซื้อบัตรไม่ได้ไม่ทันมีไลฟ์สตรีมมิ่งก็ใครที่ซื้อบัตรไม่ทันนะฮะเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งเปิดถึง 18:00 นนี้เลยก็สามารถไปกดตั๋วไลฟ์สตรีมมิ่งได้เพื่อเก็บความทรงจำนี้แล้วก็ดูสดไปพร้อมกับพวกเราก็จะพยายามส่งถ่ายทอดออกไปให้ถึง
ครับมาพูดถึงความสำเร็จของคู่เราหน่อยแบบเดินทางมาถึงกันวันนี้มีงานแฟนมิตรมีแฟนๆนั่งมาเลยก็อย่างที่บอกไปหลายๆครั้งเลยไม่เคยคาดคิดไม่เคยคาดฝันเลยว่าจะมีไม่ว่าจะมีแบบงานคู่อะไรต่างๆหลังจากละครจบไปแล้วทั้งงานคู่มีทั้งด้อมคู่มีทั้งแฮชแท็กคู่มีทั้งจนมาถึงแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกเกินคาดมากแล้วรู้สึกในลึกๆรู้สึกดีใจมากๆก็จะพยายามทำงานทุกอย่างตั้งใจทำงานกับทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายกับคนงานคู่อะไรให้ดีที่สุดไม่ค่อยมีคำถามค่ะบอกว่ารู้สึกไงบ้างที่แบบคู่เราประสบความสำเร็จแบบทำให้ถึงขั้นมีแฟนมีคู่มีแฟนคลับเยอะก็คุณมันเป็นความดีใจแล้วก็เป็นความตื้นตันอยู่ลึกๆในหัวใจว่าเราไม่คิดเลยว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นเหมือนแฟนคลับก็คือทุกคนอ่ะเห็นการเติบโตของทั้งพี่ก้าวและหนูตั้งแต่วันแรกของก่อนที่จะเข้ามาแสดงพรชีวันจนระหว่างถ่ายทำจนปิดไปแล้วแล้วก็แบบต่อเนื่องคอนทินิวมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นความประทับใจของเราทั้งสองคนแบบมากๆแบบเปี่ยมล้นสุดๆในหัวใจเลยแล้วหนูไม่คิดว่าเขาจะให้ความรักเราได้มากขนาดนี้เลยหนูก็อยากส่งทั้งหนูทั้งพี่ก้าวก็อยากจะส่งความรักเนี้ยกลับไปให้แฟนๆทุกคนทั้งแฟนทั้งคนไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะทั้งในจอเดี๋ยวนะทั้งนอกจอวันนี้และในจอค่ะตอนนี้ต้องคู่เราใช้ชื่ออะไรเป็นชีวิตได้ยังก็มีทั้งด้อมฟ้าที่มาจากละครชีวีนก็มาจากเนี่ยแหละฮะละครเหมือนกันแล้วก็มีก้าวพิธีอะไรผมก็ติดแท็กกันแบบเยอะมากๆเลยแล้วมีชื่อออฟฟิเชียลไหมมีออฟฟิเชียลเลยเหรอรวมเป็นหนึ่งเดียวก็คงเป็นชีวีนครับผมเขาใช้ออฟฟิเชียลกันก็คงเป็นชีวีนผลงานต่อไปเนี่ยอยากจะมีคู่กันผลงานต่อไปตอนนี้ละครยังไม่มีค่ะเข้าได้นะคะแต่ภาพยนตร์ระทึกขวัญมีแล้วฮะจะเป็นการถึงไหนยังไงนะก็ตอนนี้รออยู่ในขั้นโปรโมทครับผมโปรโมทก็ถ่ายทำเสร็จไปแล้วเหลือแค่ขั้นตอนโปรโมทแล้วก็เข้าฉากในโรงภาพยนตร์อยากเล่นบทบาทแบบไหนด้วยกันอีกสำหรับคู่เราอยากแบบไหนครับพี่อยากแบบสู้กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ยอมกันแบบไม่ชอบหน้ากันมาก่อนขิงก็ราคาก็แรงอะไรอย่างเงี้ยทำได้หรอไม่ชอบหน้ากันอ่ะพี่ข่าวชมยังไงก็อาจจะเป็นแนวนี้แหละฮะก็แบบว่าเปิดมาแบบอาจไม่ชอบหน้ากันมาก่อนแล้วค่อยมาแบบไม่ชอบกันไปอีกตอนหลังก็ได้แบบศัตรูที่รักอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็ลองดูครับลองก้าวเริ่มมือเกินแล้วอย่าต้องเกินนะไม่ช่องไม่ตรงไงก็แบบเดี๋ยวมันล้มลูกใช่ครับแต่ถ้ามันแนวนี้มันจะรู้แล้วนะว่าใครแพ้ใครชนะใครจะยอมก้าวยอมมาเห็นหน้าประตูแล้วอาจจะเป็นหนูก็ได้ที่แพ้ใครจะไปรู้อันนี้ลูกกลับมาจากญี่ปุ่นค่ะลงเครื่องเมื่อไหร่คะลงเครื่องเมื่อคืนเลยค่ะก็เอาอากาศจากญี่ปุ่นมาฝากทุกคนค่ะแล้วก็ไปวันมาด้วยก็เอาบุญมาฝากพี่ก้าวด้วยแล้วก็บุญมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะนอกจากทุกคนนอกจากบุญแล้วมีของมาฝากพี่ก้าวไหมคะมีค่ะมีของให้ยังให้ยังให้ไปแล้วค่ะเป็นไรอ่ะพี่ก้าวบอกผมบอกแล้วพวกพี่ตลกแล้วตลกรอเลยคือถ้าบอกหนูเขินมากเลยแฟนๆอยากรู้ให้บอกไหมบอกได้เขารู้กันทั่วโลกแล้วตอนนี้แฟนลงไปเรียบร้อยแล้วมั้งคะก็เป็นแมสครับผมทำไมอ่ะแมสหน้ากากนะใช่หน้ากากอนามัยครับทำไมมันเป็นพิเศษยังไงแล้วก็เป็นโปรตีนบาร์โปรตีนบาร์ใช่สองแท่งแล้วก็มีอะไรอีกนะน้ำตาเทียมใช่เป็นแบบว่าตอนนั้นขอน้องใช้แล้วเห็นน้องบอกน้องก็น่าจะจำว่าผมชอบใช้ชอบขอน้องใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยน้องก็เลยซื้อมาฝากอันนี้ของฝากหรือของอุปโภคบริโภคเอาไปที่เล่าที่มาสิคือที่คือหนูรู้สึกว่าพี่ก้าวแต่เขายังไม่ขับมาขับเองคือหนูรู้สึกว่าพี่ก้าวอ่ะเขาไปญี่ปุ่นบ่อยอยู่แล้วเขาไปบ่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีทุกอย่างค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมหมดแล้วไม่นะพี่ก็อยากได้หลายอย่างอยู่นะเวลาพี่ไปพี่ก็ไม่ได้ซื้อกลับมาหมดทุกอย่างหนูก็ไม่รู้ไงเดี๋ยวถ้าเราแม่หนูไปหนูจะซื้อมาให้ถ้าไม่ซื้อมาให้หนูก็ไ
แมสสีขาวนะรอบหน้าโอเคค่ะทำไมเป็นแมสที่เป็นแมสเพราะว่าคือหนูรู้สึกว่ามันได้ใช้งานจริงเวลามาซ้อมหรือมาอะไรหนูก็จะเห็นพี่ก้าวใส่แมสคือถ้าเขาไม่ใส่แมสสีดำก็จะเป็นแมสสีเทาหรือแมสสีขาวแล้วเราซื้ออะไรสีอะไรนะหนูซื้อสีเทามาให้กี่ชิ้นอะไรชิ้นที่อย่าแกล้งน้องเขาในร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นวันนั้นไม่ต้องบอกพี่ครับมันมีอยู่แค่อันเดียวแล้วหนูว่าไปทำงานเนี่ยคะหนูไม่ได้ไปเที่ยวทำให้เวลามันมีจำกัดยังสานึกถึงถ้ามีเวลาเหลือผมอาจจะได้สักแพ็คนึงถ้างั้นครั้งหน้าต้องพาไปด้วยไหมมีมาแล้วก็มีน้ำตาเทียมเพราะว่าวันนั้นเขาใช้แล้วเขาบอกว่าแบบเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบอ๋อโอเคยี่ห้อนี้อะไรแบบนี้แล้วก็จำจดจำเนาะโปรตีนบาคือมันเริ่มมาจากที่หนูสุ่มซื้อกินแล้วมันอร่อยมากค่ะแล้วหนูก็เลยอีกวันนึงอ่ะหนูก็เลยไปซื้อมาแล้วทั้งหมดมันเหลือแค่8อันอ่ะในร้านนั้นหนูก็เลยแบบเป่ามาหมดเลยเป่ามาแต่ให้กระสอบอันให้พี่เขาสองที่เหลือละคะอาจจะเป็นเลขมงคลไงคะสองอันนะก็เลยเราอันอื่นก็หนูก็กินไปอีกสองเพราะมันอร่อยมากเดี๋ยวพี่แฟนมีเสร็จแล้วพี่แกะกินเลยเพื่อพลังงานโอเคค่ะแล้วต้องกินก่อนนะแล้วแมสผมก็แกะใช้เลยแกะใช้บนเวทีตอนกลับบ้านไงพี่เมียมาให้พี่นี่หรือว่าให้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ใช้เสร็จพี่ซักใช้ต่อแต่ต้องซักมือนะแล้วถ้าปั่นพังหมดเลยฟังที่เขาเล่าแล้วซึ้งไหมคะซึ้งจริงๆเป็นอะไรก็ได้แค่แซวน้องเล่นเฉยๆให้อะไรมาก็ดีใจไม่ได้แบบจะไปขอน้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วเห็นน้องไปเที่ยวก็อยากน้องเที่ยวเต็มที่ครับจริงๆเขาชวนไหมจริงๆเขาชวนเราไปด้วยไหมไม่ชวนไม่ชวนให้น้องไปน้องไปทำงานครับน้องไปทำงานไปดูแลเด็กๆครับถ้าหน้าชวนไปจะไปเที่ยวด้วยกันสักเช็คไหมก็ถ้าพี่จ่ายค่าตั๋วให้หนูกับพี่ก้าวพี่ก็พร้อมไปค่ะใช่ครับกำลังสร้างตัวอยู่ครับก็อะไรประหยัดได้ครับอะไรนะคะเที่ยวไทยก็ได้เหมือนกันหมดค่ะเที่ยวไทยเที่ยวต่างประเทศได้หมดเลยมีพี่ก้าวด้วยเนาะฝากงานวันนี้ด้วยนะครับฝากถ่ายรูปพี่ก้าวตอนไม่หลับตาด้วยทำไมเราต้องหลับตาหรอสื่อไหนบอกมาเลยฟ้องไม่แต่พี่ทุกคนถ่ายรูปผมสวยมากๆพี่ผู้จัดการผมไปแชร์แล้วผมไปดูตลอดแล้วก็พี่เขาก็แท็กมาให้ผมว่าถ่ายสวยมากๆจริงๆหน้านี้เนียนกริ๊บขอบคุณครับฝากด้วยครับ